จารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ไม่ได้มาตั้งนานอาจารย์พอดีหนูนี่หกล้มนิ้วแตกอะค่ะอันนี้หนูก็ไปเรียกอะไรไปลอกเล็บอะลอกเล็บแล้วก็เนี่ยแล้วเดี๋ยวหมอนัดอีกวันที่12เหลือมา12พฤศจิกาค่ะเพราะคือนิ้วหนูหกล้มแล้วนิ้วแตกแล้วก็เลยต้องถอดเล็บติดเชื้อค่ะเล็บหนูว่าติดเชื้อแล้วก็เลยลอกเล็บออกไปเลยเนี่ยตอนนี้เล็บมันเพิ่งจะขึ้นหน่อยเดียวค่ะนี่กระดูกมันยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่มันยังบวมๆอ่ะค่ะมีเจ็บปวดไหมแรกๆมีเจ็บปวดไหมก็เจ็บบ้างแต่ว่าแรกๆตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเพราะว่าประมาณ2เดือนแล้วค่ะรอขึ้นแล้วค่ะหนูตั้งแต่29กรกฎาคมที่หนูล้มอ่ะค่ะโอ้แล้วหนูก็รักษามาเดือนกว่าๆแล้วอย่างอื่นมีไหมทีนี้เล็บมันโอเคพอโอเคเรื่องพูดเรื่องเล็บอย่างอื่นมีไหมอย่างอื่นคะก็หน้าท้องค่ะไขมันเยอะค่ะแล้วก็น้ำตาลในเลือดตอนนี้มัน120แต่ถ้า126นี่จะเป็นเบาหวานแต่ตอนนี้120ค่ะก็กล้ามกึ่งกล้ามกึ่งแล้วเรื่องเบาหวานนี่ฟังดีค่ะมันมีข้อมูลทางวิชาการเดิมทีเดียวนับจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณ20ปีถ้าว่าไปมาน้ำตาลในเลือดไม่เกิน150ค่ะถ้าจะให้คุมอาหารอืมค่ะไม่ต้องไปกินยาใช้อินซูลินค่ะตอนหลังมายิ่งใช้อินซูลินมากก็ยิ่งง่ายๆคือไม่มีสินหายเลยยิ่งมีโอกาสตายง่ายต่อมาถึงวันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องราวของที่เขาประกาศทางองค์การอนามัยโลกเลยถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน125เป็นเบาหวานต้องบังคับอินซูลินก็แปลว่าเขาลดมาตรฐานมาเช่นนี้เขาต้องการขายอินซูลินนั่นเองเราไม่ได้ขอเข้ามาฟรีนะค่ะประเทศที่เขาผลิตอินซูลินทุกวันนี้นะครับต้องการบ้านเมืองเขาทุกคนบ้านเมืองเขาไม่มีจนผู้ร้ายเลยต้องเงินพวกนี้ฮะไปใช้เอาไปใช้ไปช่วยไม่ใช่ไปช่วยนะครับเหรอมาดีโดยจากพวกเราเจ้าค่อยเนี่ยอ๋อค่ะโดยใช้โรคเข้ามาก่อนอ๋อค่ะโรคเบาหวานเป็นและเป็นทั้งตายเลยครับไม่มีหายเขาเขียนเช่นตายไปเลยเมื่อเรารู้ว่าถ้าเป็นแล้วมันตายอ่ะต้องตัดใจกลับมาหาธรรมชาติซะอย่าไปใช้มันอินซูลินค่ะใช้อินซูลินแล้วตายแบบทรมานด้วยตายแบบธรรมชาติจะไม่ทรมานค่ะมีวิธีคิดง่ายในโลกนี้ไม่มีใครไม่ตายก่อนตายแล้วเสียเงินกับตายไม่ต้องเสียเงินเลือกออกอย่าไปบอกว่าฟรีนะ